วันนี้เราจะมาผัดใบปอสดกันค่ะเก็บข้างบ้านมีเป็นป่าเลยนะคะวันนี้เราจะผัดใบปอนะคะอันนี้คือใบปอข้างบ้านที่เราเก็บเองแล้วส่วนนี้ก็คือน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะกับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วนี่คือกระเทียมที่เราสับไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปเจียวกระเทียมกรอบเพื่อที่จะโรยบนใบปอนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเราจะพามาเริ่มจากการเก็บใบปอเลยนะคะอยู่ข้างคูน้ำมีเป็นป่าเลยค่ะเนี่ยค่ะใบปอที่เราเก็บมาเยอะแต่ว่าเวลาผัดแล้วมันจะยุบลงเยอะเลยมันก็จะออกรสชาติขมขมนะคะขมขมแล้วก็ลื่นลื่นนิดนิดเหมือนกินเป็นยานะคะนี่กำลังจะมาเก็บใบปอกระเจานะคะเอาไปผัดเนี่ยค่ะยอดอ่อนๆเลยเนี่ยค่ะผัดไฟแดงผัดใส่กระเทียมผัดน้ำมันเนี่ยค่ะมันจะรสชาติมันจะออกขมๆนิดๆนึงนะคะขมๆหวานๆแล้วก็ลื่นๆนะคะต้องผัดไฟแรงนะคะเนี่ยนี่ค่ะปอกระเจาะเดี๋ยวเราจะเก็บไปผัดกันค่ะต้นของมันนะคะเยอะมากเยอะมากเลยนี่คือป่าปอที่เรากำลังมาเก็บปอกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นไม้ล้มลุกไม่ค่อยสูงมากคนจีนนิยมเอามาผัดทำเป็นอาหารกินกับข้าวต้มนะคะเป็นป่าเลยนะคะเราเก็บได้เยอะแยะเลยค่ะแต่ว่ามันจะยุบนะคะเวลาผัดแล้วมันจะยุบค่ะเนี่ยค่ะเครื่องปรุงมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปเจียวกระเทียมกันเลยนะคะจะทำกระเทียมกรอบไว้โรยบนผัดก่อนนะคะเจียวด้วยไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่าถ้าแรงไปมันก็จะไหม้ง่ายนะคะกระเทียมที่เหลือเราจะเอาใบปอลงผัดเลยนะคะใบปอเลยนะคะ
ขาวกับน้ำมันหอยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยนะคะใบปอเยอะมากแต่เวลาผัดแล้วมันจะเหลือนิดเดียวเองนะคะนี่ค่ะรสชาติจะขมๆแล้วก็ลื่นเป็นยาเย็นแก้ร้อนในแล้วก็ทำให้เลือดเย็นได้นะคะกระเทียมกรอบพร้อมแล้วก็เตรียมมาโรยได้เลยนะคะก็ตามด้วยกระเทียมกรอบที่เราทำไว้นะคะกรอบมากเลยค่ะเสร็จแล้วทานได้เลยค่ะทานร้อนๆเลยนะคะขอขอบคุณสำหรับการรับชมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ